سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างมากที่พระองค์ให้โอกาสที่ดีงามแก่พวกเราทุกคนในช่วงสายๆวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้สิ่งนี้เป็นอามันอิสลามีการทำงานอิสลามเป็นที่ตอบรับนาทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหนักในตาช่างของทุกคนในวันกิยามะห์นะครับหัวข้อวันนี้นะครับเอกลักษณ์ของอัลกุรอานเป็นหัวข้อที่ผมมีความรู้สึกว่าเป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะคำว่าเอกลักษณ์มันคือเพียงหนึ่งเดียวใช่ไหมครับเอกลักษณ์คุณลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งหนังสือเล่มอื่นคัมภีร์เล่มอื่นไม่อาจเป็นได้เหมือนอย่างอัลกุรอานดังนั้นหัวข้อนี้สำคัญนะครับถ้าจะใช้ภาษาอาหรับก็คงใช้คำว่าคอซออิซุลกุรอานคุณลักษณะเฉพาะอัลกุรอานอันดับแรกเลยเนี่ยเรามาทำความเข้าใจพูดถึงนิยามของคำว่าอัลกุรอานสักเล็กน้อยเผื่อว่าจากการศึกษาดูคำนิยามของอัลกุรอานเนี่ยจะทำให้เราพอจะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับอัลกุรอานซึ่งคำว่าอัลกุรอานนะครับพี่น้องวันนี้ชีทที่มอบให้กับพี่น้องเนี่ยเป็นภาษาไทยล้วนๆนะครับไม่มีภาษาอาหรับนะครับเราเกรงว่าถ้ามีภาษาอาหรับด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็น2แผ่น3แผ่นหรือ4แผ่นนะก็เอาแบบกระชับหน่อยนะครับอัลกุรอานนะครับผมดูแล้วเนี่ยมีอุลามะอยู่ท่านหนึ่งที่ให้นิยามของอัลกุรอานไว้น่าสนใจนะครับอับดุลจะลีลท่านได้ให้นิยามของอัลกุรอานอาจจะยาวสักนิดนึงแต่เป็นคำนิยามที่ครอบคลุมได้ดีมากกะลามุลลอฮิตะอาลาพจนานุกรมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลมุอ์จิซุที่มีความมหัศจรรย์ก็คงขอใช้คำว่ามหัศจรรย์หรืออัศจรรย์นะครับซึ่งถ้าไปดูในภาษาอาหรับอัลมุอ์จิซเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ทำให้อย่างอื่นเนี่ยอ่อนแอไปหมดเลยสู้ไม่ได้หือไม่ได้ดังนั้นอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นหรือสิ่งอื่นทำให้หนังสือเล่มอื่นเนี่ยดูอ่อนแอตกขอบไปเลยหรือคนที่จะปรับพันขึ้นมาให้เทียบเคียงกับอัลกุรอานก็ไม่สามารถทำได้นั่นคือคำว่ามหัศจรรย์อัลมุอ์จิซอัลมุนัซซัลอะลาคอตมินอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนนบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกประทานลงมายังบุคคลสุดท้ายของบรรดานบีและรอซูลซึ่งได้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิวาซิตาติอามีนินวะฮยีญิบรีลอะลัยฮิสสลามด้วยสื่อกลางผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในการนำองค์การลงมาซึ่งได้แก่ญิบรีลอะลัยฮิสสลามอัลมังกูลุอิไลนาบิตตะวาตุรถูกถ่ายทอดมายังพวกเราด้วยคนจำนวนมากภาษาอาหรับเรียกว่าตะวาตุรพี่น้องบางคนเคยศึกษาหะดีษเนี่ยหะดีษมีหะดีษมุตะวาติรและก็หะดีษอาฮัดคำว่ามุตะวาติรก็หมายถึงหะดีษที่รายงานโดยกลุ่มคนจำนวนมากที่ไม่อาจรวมตัวรวมหัวกันโกหกได้บางคนบอกว่า10คนขึ้นไปบางคนบอกว่า15หรือ20คนขึ้นไปก
ุรอานก็เช่นเดียวกันรายงานแต่ละรุ่นจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจดจำบันทึกมาจนถึงยุคสมัยของพวกเราเนี่ยแต่ละช่วงเนี่ยด้วยคนจำนวนมากทั้งนั้นเลยอัลมุตะอับบะดูบิทีลาวะจีฮีสามารถทำเป็นอิบาดะห์ได้ด้วยการอ่านเพียงการอ่านเฉยๆก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ได้แล้วนี่คือคนลักษณะหนึ่งของอัลกุรอานนะครับอัลมับดูอูบิซูเราะตินฟาติฮะเริ่มต้นด้วยสูเราะห์ฟาติฮะวัลมุคตะตะมุบิซูเราะตินนาสและสิ้นสุดด้วยสูเราะห์อันนาสอัลมุตะฮัดดาบิอักซอรีซูเราะตินมินฮุท้าทายด้วยอักษรด้วยโทษทีนะครับท้าทายด้วยสูเราะห์ที่สั้นที่สุดในอัลกุรอานสูเราะห์อะไรครับพี่น้องสูเราะห์ครับที่สั้นที่สุดอีกสูเราะห์อะไรครับมี3อายะห์ถ้าอันอิคลาสกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดมี4อายะห์สูเราะห์นี้มี3อายะห์ถูกต้องครับสูเราะห์นี้ชื่อว่าสูเราะห์อันกาซัรสูเราะห์อันกาซัรนะครับสูเราะห์ที่มี3อายะห์ในกุรอานเนี่ยมี3สูเราะห์1อัลอัศรวัลอัศรอินนัลอินซานะฟีคุสก็มี3อายะห์เหมือนกัน2อันกาซัรอินนาอะฏอยนากันกาซัรก็3อายะห์เหมือนกันและก็3อันนัสอิซาจาอันนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์ก็3อายะห์เหมือนกันนะครับแต่ใน3ซูเราะห์เนี่ยที่สั้นที่สุดคืออันกาซัรทีนี้อันกุรอานเนี่ยท้าทายมันสมองสติปัญญาความเฉลียวฉลาดชาวปฏิภาณและโดยเฉพาะยิ่งความรู้ทางด้านอักษรศาสตร์กุรอานท้าทายคนอาหรับทั้งหมดมนุษย์ทั้งโลกด้วยซูเราะห์สั้นๆก็ไม่มีใครที่จะสามารถแต่งหรือประพันธ์ได้เหมือนอย่างอันกุรอานแม้จะเป็นซูเราะห์สั้นๆเพียง3อายะห์อันนี้เป็นคนลักษณะหนึ่งของอัลกุรอานนะครับและสุดท้ายบิลิซานินอาหรับียินมูบีนด้วยภาษาอาหรับที่ชัดถ้อยชัดคำด้วยภาษาอาหรับที่ชัดเจนพี่น้องครับลองสังเกตดูนะครับลองช่วยกันค้นหาว่านิยามอัลกุรอานที่ผมหยิบยกมาเนี่ยมันมีประเด็นสำคัญมันมีคำสำคัญอยู่กี่คำครับลองช่วยกันค้นหานี่ครับเรานับดูมีคำสำคัญอยู่กี่คำครับจาก4-5 บรรทัดครึ่งเนี่ยพอจะเดาออกไหมครับใน4บรรทัดครึ่งที่เป็นนิยามของอัลกุรอานเนี่ยมันมีคีย์เวิร์ดมีคำสำคัญอยู่กี่คำครับมีแล้วจากจำนวนคำตรงนี้มันก็แตกออกเป็นจำนวนประเด็นที่สำคัญของนิยามอัลกุรอานกี่คำครับลองดูสังเกตดูคำที่ผมทำเป็นตัวหนาหนามีกี่คำครับมี6มี7แล้วครับ9มาจากไหนครับมาจากข้างหลังมาชาอัลลอฮ์มาจากไกลมากเลยถูกต้องครับ9คำครับเอาลองดูพร้อมๆกันคำที่1คืออัลกุรอานนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มุอ์จิซะห์กุรอานนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์คำที่2ถูกประทานลงมาแสดงว่ากุรอานเนี่ยไม่ได้มาจากการแต่งการประพันธ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแม้กระทั่งญิบรีลก็ไม่ใช่คนประพันธ์อัลกุรอานมาจากไหนครับถูกประทานลงมาคำที่3ครับสื่อกลางการประทานลงมาจากอัลลอฮ์มายังท่านนบีเนี่ยจากอัลลอฮ์ตรงดิวมายังท่านนบีเลยไหมผ่านใครครับสื่อกลางคนกลางที่ชื่อว่าญิบรีลซึ่งคนกลางนี้อามีนเป็นคนที่ซื่อสัตย์อย่างยิ่งไม่มีแบบอะไรนะยัดไส้ระหว่างทางหรือว่าตัดทอนระหว่างทางมีไหมครับไม่มีครับคำที่4ครับถูกถ่ายทอดถูกถ่ายทอดมายังพวกเราด้วยคนจำนวนมากนะครับเราไม่อยู่พร้อมกับเราไม่มีโอกาสอยู่พร้อมกับท่านนบีแต่มีการถ่ายทอดเป็นช่วงจนถึงยุคสมัยของพวกเราเนี่ยแต่ละช่วงของการถ่ายทอดเนี่ยคนจำนวนมากทั้งนั้นเลย
คำที่5ครับเคารพภักดีสามารถทำเป็นการอิบาดะห์เป็นการเคารพภักดีได้ด้วยเพียงการอ่านการอ่านเนี่ยเป็นอิบาดะห์ได้แล้วเห็นไหมอันกุรอานนบีบอกว่าอักษรละ10ความดีเห็นไหมอักษรละ10ความดีและที่สำคัญอย่างยิ่งเราไม่อาจที่จะไปอ่านอะไรอย่างอื่นในละหมาดนอกจากสิ่งที่นบีนำมาอ่านเราจะไปคิดค้นเอาเองเช่นว่าอัลลอฮฺอักบัรมันไม่เท่เราเปลี่ยนเป็นคำอื่นได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับสุรฟาติฮะเราเปลี่ยนเป็นสุรอื่นได้ไหมก็ไม่ได้นะครับอันนี้การอ่านนะและยิ่งท่าทางยิ่งแล้วเลยอย่างที่ผมเคยคุยกับพี่น้องเนี่ยถ้าหากว่าเพียงจะบอกว่าจงละหมาดนะรูปแบบวิธีการไปคิดเอาเองผมว่าคงชลมุนวุ่นวายกันหน้าดูเลยคนไทยก็คิดท่าละหมาดแบบนอบน้อมเหมือนคนไทยคนจีนล่ะคิดท่าละหมาดแบบไหนครับคนญี่ปุ่นนะครับคนฝรั่งคนอเมริกาไอตอนที่เขาอยู่บ้านของเขาอันไม่เป็นไรสิแต่เวลามาอยู่ที่กะบ้ามาอยู่ที่มักกะมาอยู่ที่มัสยิดนบีเอาละสิทีนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะยิ่งไอบาดาเนี่ยต้องมาจากแบบอย่างท่านนบีนะครับหาไม่เช่นนั้นแล้วเกิดปัญหาแน่นะครับประการถัดมาครับคำที่ไหน1 2 3 4 5คำที่6ครับเริ่มต้นด้วยซูเราะห์ฟาติฮะห์คำที่7ครับสิ้นสุดด้วยซูเราะห์อันนาสคำที่8ครับท้าทายกุรอานนี่ท้าทายอย่างมากเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันสักครู่นะครับเรื่องของการกุรอานนี่เป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะและคำสุดท้ายคือกุรอานเป็นภาษาอาหรับอัลลอฮ์เรียกภาษาอาหรับให้เป็นภาษาอัลกุรอานซึ่งถ้าเราจะย้อนยุคไปเมื่อสมัย 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกในยุคนั้นไม่ได้มีอาหรับอย่างเดียวใช่ไหมครับมีอาณาจักรที่จริงตรงที่นบีเกิดเนี่ยไม่ใช่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะณวันที่นบีเกิดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ตอนนั้นเป็นอาณาจักรเปอร์เซียทุกวันนี้ก็อยู่ประมาณประเทศอิรักอิหร่านประมาณเนี่ยแล้วก็2อาณาจักรโรมันก็อยู่ประมาณสักอิตาลีหรือว่าทางยุโรปอันนี้อาณาจักรที่ทรงอิทธิพลเมื่อ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นตอนที่นบีเกิดตอนที่อิสลามในยุคสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดเนี่ยภาษาอาหรับนี่เป็นภาษาหนึ่งของคนในคาบสมุทรอาหรับแต่ก็ไม่ใช่อาณาจักรที่ทรงอิทธิพลไม่ใช่อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่หลังจากที่ท่านนบีประกาศอิสลาม23ปีเนี่ยทั้งอาณาจักรอะไรนะเปอร์เซียอาณาจักรโรมันซึ่งอาณาจักรโรมันกุรอานก็ได้ทำนายได้บอกไว้ก่อนแล้วว่ากูลิบะกูลิบะติรรูมซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์อัรรูมอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าโรมจะถูกชนะคำว่าถูกชนะก็คือโรมจะพ่ายแพ้เหมือนเราเนี่ยผมถูกชนะแสดงว่ามีคนชนะผมกลายเป็นคนแพ้เหมือนผมถูกน็อกแสดงว่าผมชนะไหมผมเป็นคนแพ้เพราะถูกน็อกเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่ากุลิบะติรูมโรมจะถูกชนะแสดงว่ามีผู้เอาชนะแล้วหลังจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ้นชีวิตไปไม่นานเนี่ยกองทัพของมุสลิมก็สามารถพิชิตกรุงโรมได้นะครับนำอิสลามไปอยู่สู่ภูมิภาคตรงนั้นได้นะครับดังนั้นในตอนที่กุรอานลงมาเนี่ยภาษาอาหรับไม่ใช่ภาษาที่ทรงอิทธิพลในโลกใบนี้ณเวลานั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานเพียงประมาณ23ปีเนี่ยภาษาอาหรับซึ่งได้แก่ภาษาอัลกุรอานเนี่ยกลายเป็นภาษาที่ทรงคุณค่าทรงอิทธิพลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยฮารุนอัรรอชิดเป็นภาษาที่ทรงอิทธิพลอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเราไปศึกษานะศาสตร์วิชาการแขนงต่างๆเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอัลกุรอานได้รับอิทธิพลจากภาษาอาหรับเยอะเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าเราถูกแย่งซีนเอาไปบิดาแห่งแพทย์ก็คนนั้นแย่งซีนเอาไปบิดาแห่งดาราศาสตร์เอาคนนี้ก็แย่งซีนเอาไปบิดาแห่งคณิตศาสตร์จริงๆเรามุสลิมนะในยุคสมัยฮารุนอัรรอชิดแต่เราถูกแย่งซีนเอาไปนิยามของอัลกุรอานนะครับ
ซึ่งเมื่อเราศึกษานิยามของอัลกุรอานเนี่ยที่จริงแล้วพอจะทำให้เรามองเห็นความโดดเด่นของอัลกุรอานอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะครับทีนี้เรามาร้อยเรียงกันดูนะครับว่าความโดดเด่นหรือเอกลักษณ์ของอัลกุรอานซึ่งมีมากมายเลยทีเดียววันนี้อินชาอัลเลาะห์ด้วยเวลาที่พอจะเอื้ออำนวยให้จะพยายามพูดคุยให้ครบประเด็นทั้ง13ประเด็นนะครับประการแรกเลยอัลกุรอานนะครับอัลกุรอานเนี่ยเป็นกิตาบุนอิลาฮิยุนแปลว่าคัมภีร์แห่งพระผู้เป็นเจ้ากิตาบุนอิลาฮิยุนเป็นคัมภีร์แห่งพระผู้เป็นเจ้าแสดงว่ากุรอานเนี่ยไม่ได้มาจากการประดิษฐ์การคิดค้นการร้อยเรียงของมนุษย์และแม้กระทั่งมาลาอิกะห์ก็ไม่ใช่ยินชัยฏอนยิ่งแล้วเลยยิ่งไม่ใช่เลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ่งใหญ่มากเลยนะกุรอานที่อยู่ในมือเรากุรอานที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรากุรอานที่วางอยู่ที่บ้านของเรายิ่งใหญ่มากเลยนะผมว่าแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวเนี่ยก็เกินคุ้มแล้วน่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นทำให้เรามีความรู้สึกว่าอยากจะใกล้ชิดกับอัลกุรอานมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆแล้วผมนึกอยู่ลึกๆว่าหัวข้อวันนี้น่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นทำให้พวกเราโดยเฉพาะยิ่งผมเองเนี่ยใกล้ชิดกับอัลกุรอานในทุกมิติการอ่านก็พยายามอ่านมากยิ่งขึ้นศึกษาหาความรู้ความหมาย 6,000 กว่าอายะห์วันนี้เรารู้ฟังเราเข้าใจความหมายกี่อายะห์แล้วครับ114ซูเราะห์ต้องพยายามนะศึกษาไปเรื่อยๆแม้จะโดนหลานแซวบอกโต๊ะแก่ขนาดนี้แล้วจะไปนั่งท่องกุรอานจะไปนั่งอ่านความหมายกุรอานแม้จะโดนคนบางคนแซวอย่างนี้ก็ตามเถอะยิ่งถ้าหากว่าอินนาลิลลาฮ์อาจารย์มาถึงในขณะที่กุรอานอยู่ในมือเนี่ยอัลลอฮุอักบัรยิ่งใหญ่มากเลยนะครับดีกว่าอินนาลิลลาฮ์มาถึงบุหรี่อยู่ในมืออย่างเงี้ยพี่น้องเอาไหมครับแบบนั้นอัสตัฆฟิรุลลอฮ์หรือเหล้าอยู่ในมือเนี่ยแก้วเหล้าอยู่ในมืออย่างเงี้ยหรือลอตเตอรี่อยู่ในกระเป๋าอย่างเงี้ยและอินนาลิลลาฮ์อาจารย์มาถึงอัลลอฮุอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะพี่พยายามเถอะครับอยู่กับอัลกุรอานอาจารย์มาถึงขณะที่มือกำลังจับกุรอานอาจารย์มาถึงขณะที่หน้าผากก้มสุญูดกำลังละหมาดอยู่อัลลอฮุอักบัรกิตอัลกุรอานุลกะรีมกิตาบุนอิลาฮียุนกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์แห่งพระเจ้าสักอายะห์นึงนะครับในนี้ที่ผมไม่ใส่อายะห์กุรอานไม่ใส่ภาษาอาหรับลงไปเพราะเกรงว่าจะทำให้ชีทกลายเป็นหลายหน้าหลายแผ่นนะครับเดี๋ยวจะเก็บรักษาลำบากนะครับก็เอาเป็นว่าสักอายะห์นึงที่พอจะเป็นดาลีลเป็นหลักฐานประกอบคำที่ว่าอัลกุรอานุลกะรีมกิตาบุนอิลาฮิยุนกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์แห่งพระเจ้าซูเราะห์อันนัมลุอายะห์ที่6ครับซูเราะห์อันนัมลุอายะห์ที่6เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าอันนัมลุเป็นอายะห์ซูเราะห์ที่เท่าไหร่เผื่อว่าพี่น้องพอได้ไปแล้วเนี่ยอาจจะจดหมายเลขซูเราะห์แล้วก็กลับไปเปิดหาดูที่บ้านจำไหมครับพี่น้องซูเราะห์อันนัมลุเท่าไหร่ครับซูเราะห์ที่27 27อายะห์ที่6 27ทับ6อ้าวอย่างนี้ก็ได้นะครับซูเราะห์ที่27อายะห์ที่6วะอินนะกะละตุลกัลกุรอานะมิลลาดุนฮะกีมินอาลีมและแท้จริงท่านก็หมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอัลกุรอานลงมาจากณที่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงปรีชาญาณอีกทั้งผู้ทรงรอบรู้อย่างยิ่งพระเจ้าผู้ทรงประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยฮะกีมผู้ทรงปรีชาญาณอาลีมผู้ทรงรอบรู้อย่างยิ่งฮะกีมเนี่ยที่เราเอามาตั้งชื่ออับดุลฮะกีมคำว่าฮะกีมแปลว่าผู้ทรงปรีชาญาณ
ภาษามารียูใช้คำว่าบิยะซานะมีใช่ไหมครับคนแก่แจ๊มารียูในที่นี้บิยะซานะก็คือทรงฉลาดหลักแหลมถ้าเป็นมนุษย์ก็ฉลาดสุดๆนั่นฮะกีมนั่นก็คืออุลามะอธิบายว่าที่บอกว่าอัลลอฮ์ทรงฮะกีมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงกำหนดเนี่ยเหมาะสมดีงามไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดสิ่งที่อัลลอฮ์ชี้ลงไปชี้ประเด็นลงไปเนี่ยเหมาะสมถูกต้องเหมาะสมสวยงามอย่างที่สุดไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นพวกเราเนี่ยบางทีเรานั่งประชุมกันเนี่ยลงมติกรรมการต้องเป็น10คนอ่ะเอาอย่างนี้นะแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันมันไม่ได้เรื่องเนี่ยแบบนี้มันใช้ไม่ได้มันบกพร่องเห็นมั้ยนี่มนุษย์เราแต่สำหรับอัลลอฮ์เมื่อพระองค์ตัดสินชี้ลงมาแล้วเนี่ยไม่มีข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นสวยงามหมดทุกเรื่องทุกประเด็นเพียงแต่ว่ามันสมองน้อยๆของเราคาดคิดไปไม่ได้ถึงเท่านั้นเองอันนี้ส่วนหนึ่งจากคำอธิบายของคำว่าฮากีมทรงรอบรู้อย่างยิ่งนะทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ทรงรอบรู้หมดเลยไม่มีสิ่งใดที่จะลี้ลับหรือเร้นลับไปจากความรอบรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ต่อให้ลี้ลับสักขนาดไหนให้มืดมิดสักขนาดไหนลับลึกลึกลับสักขนาดไหนอัลลอฮ์รู้หมดเลยเราเนี่ยอย่าว่าแต่อื่นไกลเลยแม้กระทั่งในบ้านของเราเองเราก็ยังรู้ไม่หมดใช่ไหมครับอย่าว่าแต่ขุดลงไปใต้ดินแม้กระทั่งในบ้านของเราเนี่ยเราก็ยังรู้ไม่หมดแต่สำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรอบรู้หมดเลยนะครับแล้วอายะห์ซูเราะห์ที่27ซูเราะห์อันนัมหรืออายะห์ที่6เนี่ยบอกให้เรารู้ว่ากุรอานมาจากไหนครับมิลลาดุนฮากีมินอาลีมจากพระเจ้าผู้ทรงปรีชาญาณอีกทั้งผู้ทรงรอบรู้อย่างยิ่งการอ่านนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังเวลาเราอ่านอาลีมด้วยอักษรอายินนะครับแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงรอบรู้แต่ถ้าเราเพี้ยนไปนิดนึงออกไม่เป็นตัวอีนไม่เป็นอักษรอีนไปเป็นอักษรอะไรครับฮัมซะอาลีมถ้าอาลีมแปลว่าเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสโอ้โหคนละความหมายกันเลยนะครับดังนั้นเวลาอ่านนั้นกุรอานต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับประการถัดมานะครับอันกุรอานกิตาบุนมะห์ฟูซกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ถูกปกป้องรักษาคุ้มครองกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ถูกรักษาเอาไว้นะครับซึ่งการรักษาอันกุรอานเนี่ยการคุ้มครองอันกุรอานเนี่ยพอเราไปดูในอันกุรอานทำให้เราเข้าใจว่าการรักษาคุ้มครองดูแลอันกุรอานเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อกุรอานเป็นรูปเล่มแล้วหรือเมื่อถูกประทานลงมาอย่างนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วแต่การรักษาอัลกุรอานเนี่ยตั้งแต่ก่อนประทานลงมาอัลลอฮ์ก็รักษาไว้แล้วนะณที่ไหนครับลอห์มะห์ฟูซระหว่างทางก็มีการรักษาด้วยทําให้ฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการยัดไส้หรือการตกหล่นขาดหายไปใช่ไหมครับเหมือนรถอะไรนะรถบรรทุกตังค์ใช่ไหมต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มกันพาไป10ล้านไปถึงปลายทางเหลือ9ล้านอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องมีการคุ้มกันระหว่างทางเหมือนกันระหว่างทางที่กุรอานถูกประทานลงมาก็มีการคุ้มกันคุ้มครองให้ตรงไปตรงมาไม่มีขาดไม่มีเกินและหลังจากที่ประทานลงมาเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์ยังปกปักรักษาอีกนะครับนะครับก่อนประทานลงมาตรงไหนครับฟีซุฮูฟิมมุกัรรอมะในบันทึกที่มีเกียรติซูเราะห์อาบาซาอายะห์ที่18โทษทีอายะห์ที่13ครับโทษทีอายะห์ที่13ซูเราะห์อาบาซาอาบาซาอยู่ในท้ายๆอยู่ในยุคที่30นะฟีซุฮูฟิมมุกัรรอมะมัรฟูอะติมมุตะฮารอนะกุรอานเนี่ยอยู่ในบันทึกที่มีเกียรติอีกทั้งถูกยกสูงส่งและสะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์อันนี้ตั้งแต่ยังไม่ถูกประทานลงมานะนั่นแสดงว่าก่อนที่จะถูกประทานลงมาเนี่ยกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ปกป้องดูแลรักษาแล้วนะครับ
ขณะที่ประทานลงมาล่ะวะบิลฮักกิอันซัลนาฮูวะบิลฮักกินาซัลด้วยสัจธรรมความจริงด้วยสิ่งที่ถูกต้องเราได้ประทานมันลงมาและมันก็ลงมาด้วยสัจธรรมความจริงซูเราะห์อันอิสรออายะห์ที่105อันนี้ระหว่างทางขณะที่ประทานลงมาซึ่งใช้ระยะเวลากี่ปีครับพี่น้องตั้งแต่อิกรอจนถึงอันเยามาอัคมันตุลกุมอายะแรกคืออายะอิกรออายะสุดท้ายปิดฉากอันกุรอานทั้งเล่มคืออันเยามาอัคมันตุลกุมดีนากุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุลกุมุลอิสลามะดีนาอายะที่ทำให้เราเข้าใจว่ากุรอานครบถ้วนสมบูรณ์และอัลลอฮ์ก็พึงพอพระทัยให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแต่นั้นตั้งแต่อิกรอจนถึงอายะสุดท้ายเนี่ยใช้ระยะเวลา23ปีระหว่าง23ปีเนี่ยไม่มีสิ่งใดเข้าไปเจือปนแต่ละอายะที่ลงมาจากอัลลอฮ์มาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีอย่างอื่นไม่มีสิ่งใดเข้าไปเจือปนจะเป็นการสอดแทรกการตัดทอนของมาลาอิกะห์ญิบรีลหรือของใครก็ตามไม่มีโอกาสนี่ระหว่างทางด้วยสัจธรรมความจริงหลังจากที่อัลกุรอานลงมาแล้วล่ะหลังจากอัลกุรอานลงมาแล้วซูเราะห์อัลฮิจร์อายะห์ที่9บอกว่าอินนานะห์นุนัซซัลนัซซิกรวะอินนาละฮูลาฮาฟิซูนแท้จริงเราได้ประทานอัซซิกรลงมาอัซซิกรคืออัลกุรอานอุลามะห์บอกอัซซิกรหมายถึงอัลกุรอานและก็ยังสามารถทำให้เราเข้าใจว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถทำเป็นซิกรุลลอฮ์และอิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าการอ่านกุรอานนี่แหละคือการซิกรุลลอฮ์ที่ดีงามที่สุดการซิกรุลลอฮ์ที่ดีก็คือการอ่านอัลกุรอานแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานลงมาและแท้จริงเรานี่แหละจะเป็นผู้ปกปักรักษามันไว้อัลลอฮ์รักษาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มีการดัดแปลมีการเปลี่ยนแปลมีการบิดเบือนไหมครับไม่มีเลยมีหนังสือเล่มไหนในโลกนี้บ้างไหมครับที่พิมพ์มาไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้กี่รอบมายุกี่ปีมาแล้วแต่ยังเป๊ะวันนี้กับเมื่อ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาก็ยังฮัรฟันบิฮัรฟินเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีหรอกครับหนังสือที่เราเห็นหนังสือบางเล่มเนี่ยพิมพ์เป็น10ครั้งเป็น15ครั้งแต่ไปดูได้เลยครั้งที่1อารัมภบทอย่างนี้หรือหลังจากนั้นครั้งที่2มีการแก้ไขมีการปรับปรุงครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่10มีการแก้ไขปรับปรุงแต่อัลกุรอานมีไหมครับแก้ไขปรับปรุงไม่มีเลยนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนฟอนต์อักษรรูปแบบอักษรเท่านั้นเองเปลี่ยนคอร์ดไปนะครับในอดีตตอนสมัยผมเล็กๆเนี่ยอ่านกุรอานมัจยิดใช่ไหมที่พิมพ์มาจากทางมาเลเซียทางอินโดนีเซียหรือมาจากทางอินเดียปากีสถานแต่พอมาวันนี้เราอ่านเราซัมอุสมานีที่มาจากโลกอาหรับเลยมันแค่เปลี่ยนรูปแบบอักษรเท่านั้นเองแต่เนื้อหาสาระเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนนะครับอัลลอฮฺเห็นไหมอันกุรอานเป็นคัมภีร์ที่ได้รับการปกปักรักษาโดยตลอดประการที่3ครับอันกุรอานุกะรีมกีตาบุนมุอ์จิซกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์อัศจรรย์คัมภีร์ที่มหัศจรรย์ซึ่งความมหัศจรรย์ของอันกุรอานเนี่ยพอเราไปดูในอัลกุรอานเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์ได้ท้าทายแก่ผู้คนแต่ละยุคแต่ละสมัยว่าให้คือความน่าอัศจรรย์ของอัลกุรอานเนี่ยไม่มีใครทำเหมือนอย่างอัลกุรอานได้อย่าว่าแต่สร้างประพันธ์ขึ้นมาให้ได้สักหนึ่งเล่ม600สีหน้าขนาดนี้ขอสักหนึ่งสิบซูเราะห์ก็ไม่มีใครทำได้สักหนึ่งซูเราะห์ก็ไม่มีใครทำได้วะอินกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานัซซัลนาอะลาอับดินาอะลาอับดินาฟะตูบิซูเราะฮ์มิมมิสลิคุณมั้ยครับซูเราะห์อะไรครับตรงนี้อัลบะกอเราะห์ครับมาชาอัลลอฮ์และหากพวกท่านสงสัยในสิ่งที่เราประทานลงมาแก่บ่าวของเราเจ้าก็จงนำมาเถอะสักหนึ่งซูเราะห์เหมือนกับมันนำมาเลยประพันธ์มาสักหนึ่งซูเราะห์เจ้าคนเดียวทำไม่ไหวพวกเจ้าทำไม่ได้วะดะอูชูฮาดาอะกุมมินดูนิลลาแล้วพวกเจ้าก็ไปเรียกมา
ไปเรียกชูฮาดะไปเรียกสมัครพรรคพวกไปเรียกพวกชุรอกะสิ่งที่เป็นหุ้นส่วนเป็นชิริกเป็นภาคีเป็นอะไรก็แล้วแต่ไปเรียกมารวมหัวกันเพื่อประพันธ์ให้ได้สักหนึ่งซูเราะห์ทำได้ไหมก็ยังทำไม่ได้อัลลอฮ์เห็นไหมนี่คือความน่าอัศจรรย์ของอัลกุรอานนะครับความอัศจรรย์ของอัลกุรอานเนี่ยผมข้ามไปนิดนึงคำว่ามุอ์จิซะห์หรือความอัศจรรย์เนี่ยอุลามะให้นิยามอย่างนี้ว่าอัมรุนคอลิกุลลินอาดะมักรูนุนบิตตะฮัดดีซาลิมุนมินัลมุอารอดะยุซฮิรุฮุลลอฮุอะลายะดีรุซูลิสิ่งที่แปลกประหลาดจากปกติธรรมดาพร้อมกับการท้าทายและปราศจากการต่อต้านคัดค้านใดๆทั้งสิ้นอัลลอฮ์ให้มันปรากฏบนน้ำมือของผู้ที่เป็นรอซูลของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มุอ์จิซะห์เนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะรอซูลของอัลลอฮ์เท่านั้นคนธรรมดาอย่างพวกเรามีโอกาสที่จะเกิดมุอ์จิซะห์ได้ไหมไม่มีโอกาสหรอกครับขว้างไม้เท้าและกลายเป็นงูมีไหมครับไม่มีใครทำได้ชูดาวขึ้นมาแล้วมีแสงวับ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 ทำได้ไหมครับไม่มีใครทำได้ที่คว้างไม้เท้ากลายเป็นงูนบีอะไรครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามล้วงออกมาจากกระเป๋าหรือจากคอเสื้อแล้วกลายมีแสงสว่างส่งประกายนบีอะไรครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามทำให้คนตาบอดหายจากตาบอดนบีอะไรครับอีซาอะลัยฮิสสลามมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะเก่งทั้งนั้นเลยครับประวัติศาสตร์อิสลามมาชาอย่างนี้สิครับนะผมถ้าถามนักฟุตบอลดาราพี่น้องไม่ต้องตอบนะครับแต่ถ้าถามว่านบีอะไรคัมภีร์อะไรตอบได้นะครับแต่ถ้าถามนักฟุตบอลดารานักร้องไม่ต้องตอบนะครับเพราะพี่น้องก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ครับสิ่งที่มันนอกกรอบปกติธรรมดาแปลกประหลาดจากอาดะและมาพร้อมกับท้าทายคือท้าทายไม่มีใครทำได้และไม่มีใครที่จะมาต่อต้านคัดค้านไม่มีใครทำได้และที่สำคัญคือมันเกิดขึ้นแก่เฉพาะบรรดารอซูลเท่านั้นคนธรรมดาทำไม่ได้ผ่าดวงจันทร์คนธรรมดาใครทำได้ไหมครับไม่ได้นักวิทยาศาสตร์ต่อให้เก่งกาจขนาดไหนมีเก่งกาจขนาดไหนก็ตามมีใครทำได้ไหมครับทำไม่ได้นี่คือสิ่งมหัศจรรย์และท่านและการผ่าดวงจันทร์ก็เป็นสิ่งมุอ์จิซะห์อย่างหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วนบีของเราเนี่ยมีมุอ์จิซะห์หลายอย่างนะสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างแต่มุอ์จิซะห์ที่ยังคงอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ยังคงความมหัศจรรย์ท้าทายมันสมองสติปัญญาของมนุษย์ทั้งโลกสิ่งนั้นคืออะไรครับอัลกุรอานอย่างเดียวเท่านั้นอัลกุรอานอย่างเดียวอัลลอฮุอักบัรประการถัดมาครับใช่ไหมประการที่4อัลกุรอานกิตาบุนมุบัยยันกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ถูกอธิบายอย่างชัดเจนอันกุรอานเนี่ยมีทั้งอายะห์หนึ่งอธิบายอีกอายะห์หนึ่งก็ทำให้เกิดความชัดเจนได้และบางทีหะดีษมาอธิบายก็เกิดความชัดเจนเอาผมยกตัวอย่างเช่นซูเราะห์ฟาติฮะอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้นำพวกเราสู่ทางที่เที่ยงตรงแบบไหนครับทางที่เที่ยงตรงถ้าอัลลอฮ์ไม่อธิบายพวกเราก็คงจะคิดผมก็อาจจะคิดอย่างพี่น้องก็อาจจะคิดอย่างนึงเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันซึ่งพอมารวมกันแล้วแต่ละคนก็จะบอกของฉันนี่แหละถูกใช่ไหมครับคนเรามีใครยอมแพ้ไหมอีโก้มีอยู่ไงด้วยความอีโก้เนี่ยยังไงเราก็ฉันต้องเด่นกว่าฉันต้องเก่งกว่าฉันต้องเหนือกว่าคนเรามักจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้อัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้มนุษย์คิดเองโดยอัลลอฮ์อธิบายในอายะห์ต่อมาว่าทางที่เที่ยงตรงก็คือซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมได้แก่ทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ท่านเคยให้ความโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วทางของคนเหล่านี้คือทางที่เที่ยงตรงคืออัสซิรอตัลมุสตะกีมเห็นมั้ยอายะห์นี้อธิบายอายะห์ก่อนหน้านั้นและซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็อธิบายคำว่าทางที่เที่ยงตรงไว้เพียงแค่นี้กระจ่างหรือยังก็อาจยังไม่กระจ่างก็อาจจะเกิดคำถามต่อแล้วใครบ้างล่ะที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปรานทางเส้นทางชีวิตของพวกเขา
เดินอยู่บนทางที่เที่ยงตรงก็ไปดูในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่69วัลลอฮุอะลัมถ้าจำไม่ผิดนะอันนิซาวะมายุตอิลลาฮะวัรรอซูลฟะอูลาอิกะมะอัลลซีนาอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมมินันนบียีนวัสซิดดีกีนวัชชูฮาดาวัสซอลิฮีนและผู้ใดต่ออัลเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลเขาเหล่านั้นจะได้อยู่ร่วมพร้อมกับบรรดาผู้ที่อัลลอฮ์เคยให้ความโปรดปรานแก่พวกเขามาแล้วคล้ายๆกับซูเราะห์ฟาติฮะห์เลยใช่ไหมครับแต่ซูเราะห์นี้ขยายความต่อไปอีกอันได้แก่บรรดานบีมินันนบียีนต่อไปวัสซิดดีกีนคนที่เชื่อโดยดุษฎีอัชชูฮะดะห์คนที่พลีชีพในงานศาสนาในสงครามศาสนาวัสซอลิฮีนและคนดีๆทั้งหลายดังนั้น4กลุ่มคนเหล่านี้ที่เราจะต้องศึกษาแนวทางของคนเหล่านี้คืออัสซิรอตุลมุสตะกีมเห็นมั้ยอัลกุรอานอธิบายอัลกุรอานชัดเจนนะครับถ้ายังไม่ชัดอีกไปดูหะดีษนบีนะและอ่านหะดีษบางทีเราก็ตีความกันเองอาจจะไม่ตรงกันไปดูซอฮาบะห์อธิบายไปดูตาบีอินอธิบายซอฮาบะห์คนสำคัญที่อธิบายอัลกุรอานได้ยอดเยี่ยมอับดุลลอฮ์บินอับบาสนึกถึงมัสยิดอับดุลลอฮ์อับบาสใช่ไหมครับที่ไหนครับเมืองตออิฟดูอาให้พวกเราได้ไปเยือนนะเมืองตออิฟที่ไหนครับต้องไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เดี๋ยวแซ่ก็จะพาไปครับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยตอนที่นบีเสียชีวิตตอนที่นบีอพยพอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยอายุ3ขวบนบีไปอยู่มะดีนะห์10ปีสิ้นชีวิตแสดงว่าตอนที่นบีเสียชีวิตอับดุลลอฮ์บินอับบาสอายุเท่าไหร่ครับ3บวก10อายุ13ปีถ้าบ้านเราก็คือเพิ่งอยู่ม.1แต่ปรากฏว่าอยู่กับนบีแค่เพียงอายุ13ปีเนี่ยจำและเข้าใจอัลกุรอานดีกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเด็กบ้านเราทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับอายุ13ปี14ปี15ปียังคุยเขี่ยโทรศัพท์ไม่เลิกอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลองไปศึกษาประวัติอับดุลลอฮ์บินอับบาสนะดังนั้นอัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่มุบัยยันคัมภีร์ที่ถูกอธิบายแจกแจงรายละเอียดชัดเจนไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นประการถัดมาครับอัลกุรอานกิตาบุนฮิดายะห์กิตาบุฮิดายะตินคัมภีร์แห่งทางนำเป็นคัมภีร์ที่จะนำพาเราไปสู่ทางที่เที่ยงตรงถ้าเราประสงค์ที่จะแสวงหาต้องการทางที่เที่ยงตรงไปหาซื้อหนังสือสุดยอดที่สุดหนังสือที่เก่งที่สุดหนังสือที่ดีที่สุดยอดขายอันดับหนึ่งเลยเจอไม่ทางที่เที่ยงตรงผมก็ไม่ทราบนะในโลกนี้ปัจจุบันนี้หนังสืออะไรที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกจริงๆถ้ารวมกุรอานด้วยนะผมว่ากุรอานนี่แหละคือยอดขายอันดับหนึ่งนะยอดขายอันดับหนึ่งเลยแต่ทีนี้เขาอาจจะไม่นับกุรอานอยู่ในสถิติของหนังสือที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกเขาอาจจะไม่นับกุรอานเข้าไปเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่ากุรอานเนี่ยมีทั้งขายมีทั้งแจกก็อาจจะเป็นไปได้เอางี้กันแล้วกันหนังสือที่มีคนอ่านตลอด24ชั่วโมงคือกุรอานมีคนอ่านตลอด24ชั่วโมงเลยเราอยู่เมืองไทยเราไม่อ่านแต่ที่มักกะห์มีคนอ่านนะมีที่มักกะห์บางคนเนี่ยปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยมีคุณญาติบางคนช่วงทำฮัจญ์38วันเนี่ยอ่านกุรอานได้3จบกว่า38วันอัลลอฮ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะ3จบกว่ารู้สึกจะขึ้นจบที่4เนี่ยบินกลับไทยซะก่อนอัลลอฮ์กิตาบุฮิดายะห์คัมภีร์แห่งทางนำอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ทำให้เราเข้าใจว่ากุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ชี้นำเราไปสู่แสงสว่างอัลลอฮุวะลียุลลซีนาอามานูอัลลอฮ์คือวะลีคือผู้ปกครองผู้ช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ศรัทธายุคริจูฮุมมินัซซุลุมาติอิลันนูรพระองค์จะนำพวกเขาออกจากความมืดไปสู่ความสว่างوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นวลีของพวกเขาผู้ปกครองของพวกเขาผู้ใกล้ชิดของพวกเขาคืออัตตอกูตซึ่งตอกูตบทบาทของตอกูตน่ะ
يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ มันจะนำพาพวกเขาออกจากความสว่างไปสู่ความมืดมิดตรงกันข้ามเลยใช่ไหมครับอัลลอฮ์เนี่ยนำผู้ศรัทธาออกจากความมืดไปสู่แสงสว่างแต่ตอกูดนำพามนุษย์ออกจากสว่างไปสู่มืดอุลาอิกะอัศฮาบุนนารฮุมฟีฮาคอลิดูนเขาเหล่านั้นคือชาวนรกอัลลซีนะกะฟะรูบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเขาเหล่านั้นอยู่ในไฟนรกถาวรตลอดกาลอัลลอฮุอักบัรครับคร่าวๆนี้ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่257นะครับอัลกุรอานคัมภีร์แห่งมวลมนุษยชาติกิตาบุนอินซานียะกุลลิฮาคัมภีร์แห่งมวลมนุษยชาติหรือจะเราจะใช้ความหมายว่าคัมภีร์แห่งมนุษยธรรมก็ได้ถ้าจะแปลอย่างนี้ก็ได้นะครับนั่นคืออัลกุรอานเนี่ยไม่ใช่คัมภีร์ที่อัลลอฮ์มอบให้มาแก่คนอาหรับเพียงอย่างเดียวไม่ได้มอบให้แก่มุสลิมอย่างเดียวไม่ได้มอบให้แก่ผู้ศรัทธาอย่างเดียวแต่มอบให้เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งโลกจวบจนถึงวันกิยามะห์กุรอานจะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกคนเลยทีเดียวและเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เป็นความเมตตาแก่คนทั้งโลกอายะห์ไหนครับวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนและเราไม่ได้ส่งเจ้ามานอกจากเป็นความเมตตาแก่อาลามีนสากลจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างมาได้อานิสงส์จากการเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นเลยกุรอานก็เช่นเดียวกันนะครับกุรอานก็เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเลยที่ปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธในความหมายว่าไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานแต่ในชีวิตของเขาหลายอย่างเลยได้มาจากอัลกุรอานไม่ทางตรงก็ทางอ้อมกุรอานสอนเรื่องความสะอาดชาติไหนครับที่เรื่องความสะอาดสุดยอดเลยถูกต้องครับคนญี่ปุ่นไปทำฮัจญ์เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยถือถุงพลาสติกไปด้วยเจอขยะเก็บใส่ถุงเดินเรื่อยไปจากโรงแรมถึงมัสยิดฮารอมเนี่ยบางทีเต็มถุงแล้วก็หย่อนลงถังที่หน้ามัสยิดฮารอมแต่พวกเราผ่านแล้วผ่านเลยดังที่คนญี่ปุ่นมีสัดส่วนเป็นมุสลิมสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้อยกว่าคนไทยน้อยกว่าคนไทยแต่นิสัยคนญี่ปุ่นโดยภาพรวมคนที่มีระเบียบมีวินัยถามว่าระเบียบวินัยเหล่านี้มาจากไหนครับเขากว่าจะคิดเขากว่าจะร่างเป็นระเบียบวินัยเขาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่เราเนี่ยระเบียบวินัยมีอยู่ในอัลกุรอานเราไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้สังเคราะห์ออกมาเป็นระเบียบข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เท่านั้นเองมันอยู่รวมๆในอัลกุรอานโอ้น่าเสียดายนะที่พวกเรามีของดีอยู่ในมือแต่เราไม่เห็นค่าอินชาอัลเลาะห์นะครับนะยุคพวกเราแม้ว่า60แล้ว70แล้วได้มั้ยครับมานั่งวิเคราะห์อัลกุรอานนั่งสังเคราะห์กุรอานแล้วเกิดเป็นระเบียบวินัยเราควรจะทําอย่างนี้ควรจะทําอย่างนี้ได้ครับคือเหมือนเดิมแหละคงไม่ต้องไปกังวลว่าคนนั้นแซวคนนี้แซวหัวอายุปูนนี้แล้วจะมานั่งศึกษากุรอานมานั่งเรียนกุรอานมันจะทันกันไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเรากลับไปสู่อัลลอฮ์ในขณะที่เรากำลังศึกษาอัลกุรอานอัลลอฮุอักบัรกับกุรอานคัมภีร์แห่งมวลมนุษยชาติอายะห์กุรอานหลายอายะห์เลยนะครับหนึ่งจากในนั้นก็คืออายะห์ซูเราะห์อัลอัมบิยาอายะห์ที่107วะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนซูเราะห์อัลอัมบิยาอายะห์ที่107นะครับอัลกุรอานคัมภีร์แห่งการเวลาโดยตลอดนะครับนั่นคืออัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่ยังคงอยู่กับโลกใบนี้แล้วก็เป็นบทบัญญัติแก่โลกใบนี้ตลอดกาลไม่ใช่เฉพาะช่วงหนึ่งช่วงใดเท่านั้น
และก็ไม่ใช่เพราะภูมิภาคหนึ่งภูมิภาคใดเท่านั้นอันนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้คัมภีร์อื่นจากอัลกุรอานไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับอัลกุรอานเนี่ยดังที่เราทราบกันดีว่าอันนี้รอห์มะตัลลิลอาลามีนใช่ไหมครับเป็นความเมตตาแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายเป็นความเมตตาแก่จักรวาลทั้งหลายนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันทุกเวลาตลอดกาลจนถึงวันเกียมะอันนี้อันกุรอานอย่างเดียวเท่านั้นส่วนคัมภีร์เล่มอื่นนะอัตตารอพอนบีมูซาจากไปบทบาทของอัตตารอก็สิ้นสุดลงอันอิงจีนพออะไรนะนบีอีซาจากไปบทบาทของอินจีนก็สิ้นสุดลงทุกเล่มเลยนะครับพอรอซูลท่านนั้นจากไปบทบาทของคัมภีร์เล่มนั้นก็สิ้นสุดลงมีกุรอานเล่มเดียวเท่านั้นที่แม้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะจากไปแล้วแต่บทบาทของอัลกุรอานน่ะยังคงอยู่และพี่น้องสังเกตดูนะยิ่งวันยิ่งเข้มแข็งนะบทบาทของอัลกุรอานยิ่งเป็นที่แพร่หลายเป็นที่กระจายเห็นไหมจนกระทั่งทุกวันนี้พี่น้องชักเริ่มเห็นแล้วมีการครับมีการคาดการณ์ว่าบางพื้นที่บางประเทศเนี่ย50ปีข้างหน้าสัดส่วนประชากรมุสลิมจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับถึงขนาดมีบางคนถึงขนาดตื่นตระหนกตกใจว่าบางประเทศนี่อีก50ปีข้างหน้าอีก70ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศอาจจะถูกปกครองด้วยอิสลามโอ้โหทุกวันนี้เขาก็เริ่มตื่นตระหนกตกใจแล้วมีการคาดการณ์ไหมนะจริงสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนที่ใช้อัลอักลูสติปัญญานะไม่ได้ใช้ชีวิตโดยอยู่ภายใต้อารมณ์นับสู่นะครับถ้าใช้ชีวิตแบบอยู่ใต้อารมณ์นับสู่ถูกครอบงำตลอดเวลาอย่างเงี้ยสัจธรรมที่ดีงามอย่างไรก็ไปไม่ถึงแต่ถ้าหากว่าใช้มันสมองสติปัญญาในการคิดไข้ควรเนี่ยโอกาสที่จะถึงสัจธรรมของอัลกุรอานเนี่ยเป็นไปได้สูงมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอัลกุรอานนะครับแม้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากไปแล้วแต่บทบาทของอัลกุรอานไม่ได้จบสิ้นนะครับซึ่งต่างกับคัมภีร์อื่นยกตัวอย่างเช่นตอนที่อัลลอฮ์พูดถึงนบีอีซาอัลลอฮ์ใช้คำว่าอะไรครับวะรอซูลันอิลาบานีอิสรออีลและเป็นศาสนทูตมายังบานีอิสรออีลบานีอิสรออีลก็คืออะห์ลุลกิตาบชาวคัมภีร์ยะฮูดและนะซารอนั่นแสดงว่าศาสนาที่มาจากคัมภีร์อินจีลเนี่ยเฉพาะกลุ่มชนเท่านั้นนั่นก็คือบันีอิสรออีลจะไม่มีการเผยแพร่ออกนอกกลุ่มแล้ววันนี้ทำไมเราจึงเห็นศาสนาแนวซอรอเนี่ยเผยแพร่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับเผยแพร่เต็มไปหมดเลยตามชาวเขาชายรอยเนี่ยเต็มไปหมดในอดีตบางทีเราก็เห็นป้ายโฆษณาศาสนาเนี่ยที่เสาไฟบ้างที่ยอดต้นตาลริมถนนต้นไม้ใหญ่ๆริมถนนมานะนะขึ้นไปแปะบนนั้นเหล่านี้คือความบิดเบือนการบิดเบือนปรับแปลงปรับเปลี่ยนแก้ไขหลักการเดิมของคัมภีร์อันอินจีนไปแล้วเพราะถ้าเอาตามหลักการเดิมจะไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลมาเป็นศาสนานี้นั่นคือหลักการเดิมแต่ที่มีการเผยแพร่สู่คนภายนอกนี่คือการเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมของศาสนานั้นแล้วแต่อิสลามอันกุรอานบอกเลยว่าเราะห์มะตัลลิลอาลามีนนะครับอัลกุรอานถูกประทานลงมาด้วยภาษาที่สูงส่งครอบคลุมมากที่สุดภาษาอะไรครับพี่น้องภาษาอะไรครับพี่น้องภาษาอาหรับภาษาอาหรับเป็นภาษาที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดในเชิงหลักไวยากรณ์ก็ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่มีหลักไวยากรณ์ที่เข้มแข็งมากที่สุดมีการระบุไว้อย่างชัดเจนเนี่ยประโยคจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ต้องมีเงื่อนไขมีองค์ประกอบอย่างนี้อย่างนี้นี่คือภาษาอาหรับอีกทั้งสำนวนคำภาษาอาหรับก็เป็นสำนวนคำที่กระชับและก็ครอบคลุมภาษาอาหรับเนี่ยพี่น้องครับบางทีเราไม่ต้องจำคำศัพท์เยอะจำสักคำหนึ่งเนี่ยแล้วมันแตกแขนงออกไปเช่นผมยกตัวอย่างเช่นซาญาดาพี่น้องจำคำว่าซาญาดาซีนจีมดานซาญาดาแปลว่าอะไรครับก้มสุญูด
ก้มสุดซาจ้าด้าอันนี้เป็นคำกริยาพอผันไปเป็นคำนามที่บ่งบอกถึงสถานที่มัสยิดมัสยิดแปลว่าสถานที่สุญูดแล้วเราก็เรียกทับศัพท์ว่ามัสยิดซาจิดุนผู้ที่สุญูดก็คือคนที่ละหมาดนั้นเราจำคำศัพท์รากศัพท์เพียงคำเดียวเราสามารถได้คำศัพท์อีกเป็น10คำเลยนะครับจะผันไปเป็นคำนามที่บ่งบอกถึงสถานที่คำนามที่บ่งบอกถึงเรื่องเวลาคำนามที่บ่งบอกถึงอากัปกิริยาของการกระทำมันได้ทั้งนั้นเลยนะครับคำกริยาอดีตคำกริยาปัจจุบันคำกริยาอนาคตคำกริยาที่เป็นคำสั่งใช้เราได้รากศัพท์เพียงหนึ่งคำเนี่ยจะได้คำศัพท์มาอีกเยอะเลยผันไปแล้วเนี่ยเป็น10เลยนะครับไม่มีภาษาไหนที่เป็นอย่างนี้นอกจากภาษาอาหรับเท่านั้นอัลลอฮ์นั้นภาษาอาหรับเป็นภาษาที่กระชับครอบคลุมเป็นภาษาที่แกร่งที่สุดนะครับมีหลักการชัดเจนนะครับจะพูดแบบค้างคาใจถ้าอย่างนั้นแล้วก็พูดเรื่อยไปคนก็ฟังเออถ้าได้อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปเนี่ยบางทีเราฟังคนบางคนพูดค้างสุดท้ายเขาก็จบลงไปแล้วมันเหมือนว่าเขาพูดจบแล้วแต่สำหรับภาษาอาหรับถ้าคุณพูดอย่างนี้คำพูดของคุณยังไม่สมบูรณ์มันจะต้องมีเสนอแล้วก็สนองมันถึงจะสมบูรณ์ครบถ้วนนะครับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เลือกใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาอัลกุรอานนะครับเราลองตั้งคำถามตัวว่าเหมือนเมื่อกี้ผมตั้งคำถามถามนักเรียนว่าทำไมเราต้องเรียนภาษาอาหรับพี่น้องลองวิเคราะห์ทำไมเราต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับครับ1ภาษาอาหรับเป็นภาษาของอัลกุรอาน2ภาษาอาหรับเป็นภาษาของอามันอิบาดะห์เวลาเราทำอามันอิบาดะห์เราอ่านภาษาอะไรครับอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ได้ไหมครับ ไม่ได้นะถึงแม้จะเป็นคำแปลก็ตามปกติอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ได้ไหมครับไม่ได้ถึงแม้เราบอกว่าอันนี้ภาษาไทยนี่ภาษาอาหรับมันคือความหมายอันเดียวกันก็ยังใช้ไม่ได้ไหมครับสองภาษาอาหรับเป็นภาษาของอามันอิบาดะห์สามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์พูดภาษาอะไรครับภาษาอาหรับพูดภาษาอาหรับครับคำทักทายที่สวยงามที่สุดที่ประเสริฐที่สุดคือคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเป็นภาษาอะไรครับภาษาอาหรับการทักทายบนดุนยาด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมไปทักทายในสวงสวรรค์ด้วยคำว่าอะไรครับบนดุนยาอัสสลามุอะลัยกุมพอเข้าสวรรค์ฮัลโหลแกนะ How are you อย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับคำทักทายในสวรรค์คือสลามวะตะฮิยะตุฮุมวะตะฮิยะตุฮุมฟีฮาสลามและคำทักทายของพวกเขาในมันในสวงสวรรค์คือสลามวันนี้เราพยายามทักทายให้ติดเป็นกิจวัตรให้ติดเป็นนิสัยวันข้างหน้าเราไปอยู่ในสวงสวรรค์เราจะได้มาไม่กระดากอายไม่เขินอายนะครับเราทำให้ชินนะทำให้ติดเป็นนิสัยนะครับซ้อมไว้ก่อนว่าวันข้างหน้ากิยามะห์เราอยู่สวงสวรรค์จะได้ให้สลามกันนะครับอัลกุรอานมีถ้อยคำกระชับและความหมายกว้างขวางหลากหลายอันนี้อย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้คำหนึ่งเนี่ยได้หลายความหมายเลยนะครับคำหนึ่งได้หลายความหมายกาบูรอแปลว่าใหญ่พอแปลผันเป็นตักบีรแปลว่าการแสดงความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺตะอาลาอักบัรใหญ่ที่สุดกาบีรผู้ที่ยิ่งใหญ่นะได้ถึง 3-4 คำแล้วมาจากกาบูรอซึ่งแปลว่าใหญ่คำเดียวนะครับต่อไปครับอัลกุรอานมีสำนวนโวหารน่าทึ่งประทับใจความบาลาโกหรือความโวหารของอัลกุรอานเนี่ยมหาที่เปรียบมิได้ไม่มีภาษาใดในโลกนี้ที่จะมีความโวหารมีความบาลาโกเหมือนอย่างอัลกุรอานเหมือนอย่างอัลกุรอานซึ่งก็คือภาษาอาหรับนั่นเองวันนี้ผมมาบรรยายที่ศิลปวัฒนาถ้าผมพูดแค่นี้แล้วก็หลังจากนี้ผมก็ไปต่ออีกที่หนึ่งผมผิดคำพูดไหมครับไม่ผิด
วันนี้ผมไม่บรรยายที่ไหนนอกจากศิลปะวัฒนาแล้วผมก็ไปต่ออีกที่นึงผมผิดคำพูดไหมครับผิดนะครับความโวหารของภาษาอาหรับอยู่ตรงนี้ละอีลาฮะไม่มีพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้โดยแท้แท้อิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนี่คือความโวหารของภาษาอาหรับซึ่งไม่มีในภาษาอื่นอินนามันอะมาลูบินนิยาตแท้จริงการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการตั้งเนียดเจตนาเท่านั้นใครเนียดอะไรคุณก็ได้อันนั้นและยิ่งกว่านั้นนบีย้ำอีกว่าอินนามาลิกุลลิมรีอิมมานาวาและแท้จริงแต่ละคนจะได้รับเฉพาะสิ่งที่เขาเนียดสิ่งที่เขาตั้งเจตนาเท่านั้นมาที่ศิลปวัฒนาเพื่อจะได้มีคนนั้นชมคนนี้ชมได้ไหมครับคำชมได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวได้คำชมเดี๋ยวมีคนชมเต็มไปหมดเลยแต่วันกิยามะจะไปเรียกร้องผลบุญสิ่งตอบแทนที่สวยงามสวยงามๆจากอัลเลาะห์ตะอาลาได้ไหมครับถ้าจะบอกว่าไม่ได้มันก็เดี๋ยวว่าแรงไปนะเอาเป็นว่าถ้าอัลเลาะห์จะให้อีกก็เป็นพระเมตตาของพระองค์แต่ถ้าอัลเลาะห์จะไม่ให้เราไปเถียงอัลเลาะห์ได้มั้ยทำไมล่ะฉันอุตส่าห์ไปศิลปวัฒนานั่งค่ารถจ่ายค่าแท็กซี่ไปไม่รู้เท่าไหร่เหน็ดเหนื่อยดูที่กลับมาเหนื่อยแย่ได้มั้ยครับก็ในเมื่อคุณเนียดอะไรอ่ะเนียดว่าอยากจะให้คนนั้นชมคนนี้ชมถูกต้องครับเนียดเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเนียดเพื่อสิ่งอื่นเนี่ยมีโอกาสได้มีโอกาสพลาดถ้าเนียดเพื่ออัลลอฮ์พลาดมั้ยครับไม่มีพลาดได้แน่นอนนะครับอัลลอฮ์ครับเพราะฉะนั้นสำนวนเหล่านี้เราไม่พบนอกจากในอัลกุรอานซึ่งเป็นภาษาอาหรับครับอัลกุรอานยืนยันรับรองมุซัดดิกุลลิมาบัยนะยะดัยยืนยันรับรองคัมภีร์ก่อนหน้านี้สาระของอัลกุรอานเนี่ยรวบรวมไว้ซึ่งสาระที่มีอยู่ในอัตเตารอที่มีอยู่ในอัลอินญีลที่มีอยู่ในอัซซะบูรที่อยู่ในคัมภีร์หลากหลายทั้งหมดเลยมารวมอยู่ในอัลกุรอานดังนั้นตรงนี้เองจึงอุลามะบางคนใช้คำว่ากุรอานเนี่ยเหมือนไปยกเลิกคัมภีร์อื่นที่จริงไม่อยากจะใช้คำนี้เพียงแต่ว่ากุรอานเนี่ยมายืนยันรับรองคัมภีร์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีปรากฏอยู่ในอินญีลมีปรากฏอยู่ในอัตเตารอที่จริงแล้วเนี่ยอะห์ลุลกิตาบชาวคัมภีร์ยะฮูดนะซารอเนี่ยเมื่ออัลกุรอานมาเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงเนี่ยพวกเขาจะต้องเชื่อมั่นศรัทธานะเพราะรู้มาแล้วในคัมภีร์ของพวกเขาแต่เวลานบีมาอัลกุรอานมาพวกเขากลับอะไรครับปฏิเสธเห็นมั้ยฮะซาดันที่อัลเลาะห์บอกในกุรอานเพราะความอิจฉาไงพวกเขาคาดหวังว่ารอซูลสุดท้ายเนี่ยน่าจะมาในเชื้อสายวงตระกูลบันีอิสราเอลเหมือนพวกเขาเหมือนนบีก่อนๆแต่ปรากฏว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในเชื้อสายวงตระกูลอะไรครับอาหรับซึ่งบันีอิสราเอลเนี่ยนบีอิบรอฮีมซีกหนึ่งนบีอิสฮากยากูบยูซุฟอันนี้เป็นบันีอิสราเอลเป็นอาลุนกิตาบอีกติ่งนึงอีกกิ่งนึงคือนบีอะไรครับที่นบีอิบรอฮีมเชื่อนบีอิสมาอิลอีกกิ่งนึงคืออิสมาอีลและจากอิสมาอีลนี่ไม่มีรอซูลเลยนะแล้วก็มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นซีกอาหรับเห็นมั้ยพวกเขาคาดหวังว่ารอซูลสุดท้ายที่ประเสริฐที่สุดน่าจะมาซีกนี้แต่ปรากฏว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในซีกนู้นนี่เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ยอมรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งถ้าหากว่าด้วยใจที่บริสุทธิ์ยึดมั่นในอัลลอฮ์อย่างจริงจังยึดมั่นในอัตเตารอยึดมั่นในอินญีลอย่างถูกต้องไม่บิดแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไม่บิดเบือนแล้วก็พวกเขาจะต้องเชื่อมั่นอีมานศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับอัลกุรอานคัมภีร์แห่งอัลกุรอานสัจธรรมของอัลกุรอานเนี่ยไม่ขัดกันเลยกับสติปัญญาที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ต้องใช้คำนี้นะครับถ้าปัญญาที่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์นับสู่อันนั้นมองไม่เห็นสัจธรรมหรอกครับแต่ถ้าปัญญาที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์นับสู่แล้วก็สิ่งที่กุรอานว่าสิ่งที่กุรอานบอกสิ่งที่กุรอานสั่งใช้สิ่งที่กุรอานห้ามพวกเขาจะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์หมดเลยนั้นอย่างที่ผมเคยเรียนกับพี่น้องแล้วนะครับว่าถ้าบนโลกใบนี้สมมติซีกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับซีกยุโรปอเมริกาเนี่ยคนแถบนู้นเขาจะใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์บางคนนะแต่ว่าถึงแม้เขาจะใช้อารมณ์แต่ว่าเขาก็ไม่ทิ้งปัญญาแต่ในคนซีกเนี่ยมักจะเป็นอารมณ์เพราะคนซีกนี้ต้องตกอยู่ในภาวะของความงมงายมากกว่าคนซีกแถบยุโรปอเมริกาและพี่น้องไปดูสถิติคนเขารับอิสลามเมื่อเขาศึกษาอัลกุรอานซีกไหนครับที่มากกว่ายุโรปอเมริกา
ช่ไหมครับแต่คนซีกนี้ล่ะคนซีกนี้ดะวะคนซีกนี้ก็มีโอกาสได้รับอิสลามแต่ว่าอาจจะเหนื่อยมากกว่าคนซีกนู้นนะครับดังนั้นกุรอานเนี่ยไม่ขัดกันเลยกับสติปัญญารวมทั้งศาสตร์ที่มีข้อมูลความจริงพิสูจน์ได้แม้กระทั่งทางหลักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ในมุมอิสลามแบบไหนครับวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปเขาจะบอกว่าสัมผัสด้วยตาได้ยินกับหูชิมด้วยปากดมด้วยจมูกได้กินถึงจะเชื่อถ้าสัมผัสไม่ได้เขาไม่เชื่อนั่นวิทยาศาสตร์แบบโลกตะวันตกแต่วิทยาศาสตร์แบบอิสลามเนี่ยแม้มองไม่เห็นไม่ได้ยินกับหูแต่เห็นผลงานของสิ่งนั้นก็สามารถเชื่อได้ว่าสิ่งนั้นมีจริงเราไม่จำเป็นต้องเห็นอัลลอฮ์แต่เราเห็นผลงานของอัลลอฮ์เราก็สามารถที่จะเชื่อได้ว่าอัลลอฮ์มีและอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์แขนงต่างๆที่มีข้อมูลความจริงอย่างแน่นอนเนี่ยขัดกันไหมกับอัลกุรอานไม่ได้ขัดกันเลยนะครับจะได้เวลาเหลือน้อยผมไม่ทันได้หยิบยกอายะกุรอานนะครับอัลกุรอานเนี่ยง่ายแก่การท่องจำปิดประเด็นตรงนี้เลยนะครับง่ายมากที่เราจะท่องจำอัลกุรอานนะครับไม่ยากเลยนะครับอัลกุรอานเนี่ยง่ายแก่การท่องจำง่ายแก่การรำลึกและง่ายแก่การที่บังเกิดผลนำไปสู่สัจธรรมที่ถูกต้องง่ายมากเลยนะครับอัลลอฮฺวะลากอดยัสซัรนัลกุรอานัลลิซิกรีฟะฮัลมิมมุดดะกิรและแท้จริงเราได้ทำให้อัลกุรอานเนี่ยง่ายแก่การระลึกนึกถึงฟะฮัลมิมมุดดะกิรดังนั้นใครบ้างไหมที่จะระลึกนึกถึงมีบ้างไหมคนที่จะระลึกนึกถึงอัลลอฮฺอักบัรดังนั้นอัลกุรอานนี่ไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยอ่านก็ไม่ยากท่องจำก็ไม่ยากเข้าใจก็ไม่ยากวิเคราะห์ใคร่ควรก็ไม่ยากเป็นการระลึกนึกถึงอัลลอฮ์นำเอาอายะกุรอานบางอายะมาเอ่ยกล่าวเป็นซิกรุลลอฮ์มาเอ่ยกล่าวเป็นบทดุอายากไหมครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับง่ายเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับปรากฏการณ์เหล่านี้ที่ผมนำเรียนเสนอกับพี่น้องวันนี้13ประการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากถือสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอัลกุรอานพี่น้องที่รักทั้งหลายครับยังมีอีกมากมายนะที่เป็นเอกลักษณ์ของอัลกุรอานผมว่าเพียงแค่นี้ก็มากพอแล้วที่จะทำให้เราเห็นว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราน่าจะต้องให้ความสำคัญใกล้ชิดกับอัลกุรอานให้มากยิ่งขึ้นครับครับเชิญเลยครับหนึ่งสลามอัลลอฮฺพูดถึงอัลกุรอานถ้าคุรานที่เล่นที่มีคำแปลครับเดี๋ยวจะถามอาจารย์สองข้อนะคะว่าคุรานที่มีคำแปลเนี่ยน่าจะเป็นคุรานหรือเปล่าครับสองแล้วเวลาอ่านจะต้องมีน้ำละหมาดหรือไม่ครับสองข้อครับครับครับยิซากัลลอฮ์ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับขอเราตอบแทนความดีงามนะครับก็กุรอานที่มีคำแปลไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามเนี่ยนะครับวัลลอฮะอาลัมนะข้อมูลนี้ก็อ่านมานานแล้วก็ถือว่าเป็นอัลกุรอานถึงแม้จะเป็นมีความหมายคำแปลถือว่าเป็นอัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านกุรอานที่อยู่ในเล่มแปลก็ถือเป็นการอ่านอัลกุรอานด้วยเหมือนกันถือเป็นการอ่านอัลกุรอานนะครับถัดมาถามว่ากุรอานที่มีคำแปลเนี่ยไม่มีนะละหมาดจะจับต้องได้ไหมวัลลอฮุอาลัมนะครับทัศนะหนึ่งบอกว่าถือว่าเป็นอัลกุรอานและจะต้องมีน้ำละหมาดส่วนอีกทัศนะหนึ่งวัลลอฮุอาลัมบอกว่าดูว่าสัดส่วนระหว่างอักษรอัลกุรอานกับอักษรภาษาอื่นอันไหนมากกว่ากันอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าดูถ้าอักษรอัลกุรอานมีมากกว่าต้องมีนะละหมาดแต่ถ้าอักษรภาษาอื่นมีมากกว่าก็อาจจะไม่ต้องมีนะละหมาดก็ได้แต่ผมคิดว่านะเรามีนะละหมาดดีที่สุดครับดีที่สุดครับและนะละหมาดเนี่ยอย่าถือคติว่าจะมีนะละหมาดก็ต่อเมื่อจะละหมาดขอให้เราถือคติว่าทุกครั้งที่เราเสียนะละหมาดฉันจะอาบนะละหมาดใหม่ขึ้นมาทันทีเลยให้ร่างกายของเราเนี่ยเกลี้ยงสะอาดบริสุทธิ์มีนะละหมาดอยู่ตลอดเวลาครับวัลลอฮุอาลัมครับ
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ครับครับครับคือว่าตอนละหมาดเนี่ยน้าก็ขอดูอาในใจตอนละหมาดนะครับครับแต่มีอาจารย์คนนึงบอกว่าพูดกับได้อย่าพูดได้กับภาษาไทยอย่าพูดได้แล้วอ๋อในละหมาดในละหมาดขอในใจอ่ะอ๋อในละหมาดนี่ให้เป็นภาษาอาหรับอย่างเดียวเท่านั้นไม่ก็เพียงอาจารย์คนนึงบอกว่าพูดกับภาษาไทยออกมาได้ขอวันรออาหรับนะผมไม่ทราบแต่ข้อมูลที่ผมมีอยู่เนี่ยในละหมาดจะพูดเป็นภาษาอื่นจากภาษาอาหรับไม่ได้ถึงแม้เรื่องราวจะเป็นเรื่องทั่วๆไปก็ตามเอาอย่างเช่นที่มักกะเนี่ยมีไม้ที่เขาขอดุอาให้กับสัตว์ขอในละหมาดในละหมาดตะระเวียในดุอากุนูดเขาขอให้กษัตริย์ไหมเขาก็ขอให้กษัตริย์ขอให้มกุฎราชกุมารขอให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยให้กับฮารอมทั้งสองเขาขอไหมอิหม่ามนำละหมาดตะระเวียนี่แหละในกุนูดน่ะเขายังขอเลยเรื่องราวนี้บางทีเราฟังเอ้ยนี่มันเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ถึงแม้เรามองดูเป็นเหมือนเรื่องส่วนตัวแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของอุมมะห์ประชาชาติการปกป้องดูแลฮารอมทั้งสองก็เป็นเรื่องของประชาชาตินั้นอิหม่ามเขาก็ขอดุอาให้กับนี่แต่เขาขอเป็นภาษาอาหรับครับเขาเอ่ยออกมาเป็นภาษาอาหรับอย่างนี้ถือว่าได้ครับวัลลอฮุอะลัมครับครับถ้ามีอะไรแล้วก็ขออนุญาตจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกนะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกะAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.